ล่องแจ้งสมรภูมินรกจากนวนิยายอิงประวัติศาสตร์สุดคลาสสิกของอาจารย์สยองภูก็ได้เดินทางมาถึงในตอนที่12แล้วนะครับขอเชิญท่านผู้ชมรับชมรับฟังได้ณบัดนี้ครับผมเพ่นพรวดเดียวออกมานอกบังเกอร์แต่ก็ไม่เร็วไปกว่ากองสิงห์ซึ่งขณะนี้ขวากองสนามตรวจการบริเวณเนินทันเดอร์อย่างเอาใจใส่แล้วหันมาพูดกับผมเบาๆว่าพวกมันลากปืนคอ82จากสนามบินซำทองขึ้นมาตั้งฐานยิงบนเนินทันเดอร์แล้วครับอ่านไตมันไม่ออกเลยว่ามันจะเล่นงาน604หรือกองพันเราแน่ผมไม่รอมันละกองสิงห์หันไปออกคำสั่งกับผบ.หมวดอาวุธหนักที่ยืนอยู่ข้างๆทันทีกองจันเตรียมปืนคอ42ยิงไปที่เนินทันเดอร์ตรงบริเวณตรวจการหน้าของเราตรวจพบข้าศึกเดี๋ยวนี้ปรับทางปืนด้วยตนเองเพราะมองเห็นที่หมายชัดเจนมากพร้อมแล้วซัดเลยเอาลูกควันก่อนนะปืน 4.2 ระยะยิง4กิโลเมตรที่หมายกลุ่มข้าศึกและปืนคอแบบเป็น12พร้อมยิงได้กองจันออกคำสั่งให้ลูกน้องหมวดอาวุธหนักที่ขณะนี้กำลังสารวนวัดระยะหามุมการยิงกันอย่างชุลมุนวุ่นวายปืนของเรายังไม่ทันได้ยิงเลยครับปืนของข้าศึกที่อยู่บนเนินทันเดอร์ก็เล่นงานพวกเราเข้าให้แล้วมีเสียงดังตุ้งเบาๆต่อจากนั้นชั่วอึดใจก็มีเสียงวีดข้ามฐานของเราเลยไปตกบริเวณหุบเบื้องล่างพร้อมกับเสียงระเบิดดังกึกก้องหุบเสียงสะท้อนของมันบาดจิตบาดใจเข้าไปในหัวสมองเฮ้ยเร็วๆเข้าโว้ยปล่อยให้มันจวกเราอยู่ได้กองสิงห์ตะโกนขึ้นอย่างอารมณ์เสียพร้อมกับหันไปสั่งการให้พนักงานวิทยุร้องขอปืนใหญ่จากฐานแคนเดิลช่วยยิงสนับสนุนอีกด้านหนึ่งมีเสียงตุ้งติดตามมาอีกเป็นครั้งที่2คราวนี้ตำบลกระสุนตกขยับขึ้นมาอยู่บนแนวลวดหนามข้างหน้าสุดห่างจากฐานปฏิบัติการของเราเพียง100เมตรเท่านั้นเฮ้ยลงคูเลตกันให้หมดโว้ยมันปรับทางปืนเข้าไส้ไปเลยประเดี๋ยวเถอะโว้ยไม่บึ้มใครก็บึ้มใครต้องปนปี้กันบ้างละใครอยากจะลองก็เชิญตามสบายรองผบ403ตะโกนออกคำสั่งให้ลูกน้องลงหลุมเสียงคำรามหนักแน่นของปืนคอ 4.2 ของฝ่ายเราที่เริ่มปล่อยกระสุนควันออกเป็นนัดแรกเพียงชั่วคู่ควันสีขาวก็พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าณบริเวณเนินทันเดอร์มองเห็นด้วยตาเปล่าอย่างถนัดชัดเจนระยะใช้ได้ต้องเพิ่มไปทางขวาอีก400เมตรคราวนี้เอาลูกสังหารเลยกองจันตะโกนสั่งลูกน้องของเขาอีกครั้งเสียงคำรามของลูกกระสุนปืนใหญ่ที่ความดังของมันผิดเพี้ยนกับเสียงของลูกระเบิดที่ทิ้งจาก F105 ดังขึ้นสนั่นหวั่นไหวจากทางเมืองล่องแจ้งชั่วอึดใจก็มีเสียงวีดข้ามศีรษะพวกเราไปทางเนินทันเดอร์พร้อมกับมีควันสีขาวรวมกลุ่มกันพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าณจุดที่ห่างจากที่ตั้งข้าศึกเพียง200เมตรสอนแดงจากแคนเดิลเป็นยังไงบ้างครับของขวัญจากแคนเดิลช่วยปรับทางให้ด้วยครับกองสิงห์หันไปเอื้อมมือคว้าปากพูดหูฟังของเจ้าปิก77ที่ดังกังวานอยู่ใกล้ๆขึ้นมาทันทีกดสวิตช์ที่ข้างหูฟังกรอกคำพูดไปยังฐานปืนแคนเดิลอย่างรวดเร็วโอเคจากสอนแดงลดลง200เมตรขอลูกสังหาร1ชุดใหญ่ช่วยโยกซ้ายโยกขวาให้ด้วยครับโอเคครับลดลง200เมตรยิงแบบจังหวะหนังตะลุงรอประเดี๋ยวนะครับพนักงานวิทยุขี้เล่นจากแคนเดิลพูดสวนคำขึ้นมาในทันทีทันใดเฮ้ยไอ้พวกมือปืนขี้เถอะพวกเองหยุดยิงได้แล้วยิงภาษาอะไรกันวะห่างตั้งเกือบครึ่งกิโลกองสิงหันไปตะโกนด่าหมวดอาวุธหนักท่ามกลางเสียงหัวเราะคลื่นใหญ่ของกลุ่มทหารรับจ้างที่รู้กำพืชของทหารหมวดอาวุธหนักว่าแต่ละคนติดกัญชากันจนงอมแงมจนทำอะไรดูอืดอาดไปหมดปล่อยมาแล้วครับโยกซ้ายโยกขวาพร้อมๆกันทั้งสองกระบอกช่วยตรวจการให้ด้วยครับคราวนี้ตำบลกระสุนตกของปืนใหญ่ตกลงกลางที่ตั้งปืนของข้าศึกพอดิบพอดีได้ยินเสียงระเบิดดังแทรกซ้อนขึ้นมาติดๆกันถึง 4-5 ครั้งลูกปืนคอของพวกมันถูกอำนาจระเบิดหมดเกลี้ยงแล้วครับแบบนี้ปืนของพวกมันพังหมดแน่นอนครับตรวจการหน้าซึ่งซ่อนพางอยู่บนเนินอานม้าส่งข่าวเข้าบก.พันแคนเดิลจากสอนแดงปืนของข้าศึกถูกทำลายแล้วหมดภารกิจยิงขอบพระคุณมากครับมีเหตุการณ์ผมจะร้องขอไปอีก
สอนแดงจากแคนเดิลถ้ามีอะไรอีกก็ร้องขอมาได้เลยนะครับเสียงคำพูดของพนักงานวิทยุจากแคนเดิลยังไม่ขาดคำก่อปรากฏเสียงวีดวีดดังแหลมอยู่บนท้องฟ้าพอสิ้นเสียงของมันก่อปรากฏเสียงระเบิดกึกก้องหลังบังเกอร์วิทยุบก.พันทั้งควันระเบิดและฝุ่นกระเด็นคละคลุ้งไปหมดกลุ่มทหารรับจ้างที่นั่งกันหน้าสลอนอยู่บนแนวกระสอบทรายต่างก็พากันเพ่นหัวซุกหัวซุนลงคูเลตชนิดยอมเจ็บตัวกันเลยทีเดียวกองสิงยกเท้าถีบกลางหลังผมหล่นวูบลงไปในหลุมเพาะที่ขุดไว้ข้างๆพร้อมกับพุ่งตัวลงมาหมอบอยู่ข้างๆผมปืนใหญ่130มิลลิเมตรของมันแน่นอนคงจะยิงมาจากซ้ำทองคราวนี้เห็นจะแย่ครับเพราะเราตรวจการไม่เห็นที่ตั้งของมันเลยคุณรีบขอเครื่องบินไปก็แล้วกันกองสิงสั่งงานรวดเร็วตามแบบฉบับของเขาผมขอไปทางบัลเดอร์ตั้งแต่ตรวจการพบที่ตั้งปืน82ของมันแล้วบัลเดอร์ก็บอกให้รอเครื่องบินจากนาซูไม่เห็นมาสักทีนี่ก็เวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วน่ากลัวเครื่องจะไปทำงานอยู่ทางปากเซนแน่เสียงวีดของหางนำทิศลูกปืนใหญ่ได้ดังกังวานแหวกอากาศเข้ามาอีกคราวนี้มาเล่นงานเสาอากาศแบบทีท็อปที่สูงตะงานอยู่โค่นลงมาทันทีหลังคาของบังเกอร์พนักงานวิทยุที่สร้างอย่างแข็งแรงทลายลงเหมือนกับโดนท่อนซุงขนาดใหญ่กระทุ้งเดชะบุญที่พนักงานวิทยุหิ้ววิทยุออกมาตรวจการอยู่ข้างนอกกับผบ.พันมิฉะนั้นแล้วจะต้องโดนฝังทั้งเป็นไปพร้อมๆกับบังเกอร์ที่ถล่มทลายไปสดๆร้อนๆนั่นเองทหารปืนใหญ่ตาย2คนบาดเจ็บแขนขาดอีก2คนให้แฟกช่วยเรียกช็อปเปอร์มารับด้วยครับฐานรับจ้างชั้นผบ.หมวดคนหนึ่งตะโกนฝ่าเสียงระเบิดขึ้นมาผมติดต่อขอช็อปเปอร์จากบก.ทันทีและทางบก.ก็ย้ำมาว่าจะพยายามส่งช็อปเปอร์มารับผู้บาดเจ็บทันทีที่การระดมยิงของข้าศึกเบาบางลงฐานแคนเดิลหมดปัญญาที่จะสนับสนุนพวกเราแล้วเพราะที่หมายที่ตั้งปืนใหญ่ของข้าศึกตั้งอยู่กลางถ้ำหินมองเห็นประกายควันตอนมันพ่นกระสุนออกมาจากลำกล้องเพียงเบาบางเท่านั้นปืนของพวกมันเริ่มสั่นโวที่ตั้งบก.พันของเราถี่ยิบจนกองสิงเอะใจสั่งให้ฐานตรวจการบริเวณนอกรั้วลวดหนามอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะลักษณะการยิงเช่นนี้เป็นการยิงสนับสนุนกลุ่มฐานราบของพวกมันให้เข้าตีฐานเรานั่นเองข้าศึกประมาณ2กองร้อยกำลังมุ่งหน้าจากพิกัด734635ขึ้นมาบริเวณเนินอันม้าช่วยให้แคนเดิลยิงทำลายด้วยครับผบ.หมวด5กองร้อยที่2ซึ่งเป็นหมวดระวังป้องกันส่วนหน้าสุดซึ่งอยู่ที่ต่ำจากเนินหัวช้างตรงบริเวณทางแยกขึ้นเนินสกายไลน์ส่งข่าวให้บก.พันทราบในทันทีทันใดที่ตรวจการพบข้าศึกที่กำลังมุ่งหน้าเข้ามาจากแคนเดิลผมกำลังฟังอยู่ครับขอย้ำอีกครั้งว่าเป้าหมายคือฐานข้าศึกที่พิกัด734635ถูกต้องไหมครับถูกแล้วครับรีบปล่อยมาเร็วๆหน่อยครับพวกมันใกล้เข้ามาแล้วผบ.หมวดที่5ของกองร้อยที่2ที่ถูกแยกกำลังออกไปตั้งฐานโดดเดี่ยวละลำละลักขอความช่วยเหลือจากฐานปืนใหญ่ด้วยความตกอกตกใจปล่อยมาแล้วช่วยตรวจการให้ด้วยซ้าย300รถ400โอเคไหมครับรับข่าวถูกต้องครับซ้าย300รถ400โปรดรอสักครู่ผมจะส่งของขวัญให้พวกมันอีกแคนเดิลจากสอนแดงขณะนี้ข้าศึกเคลื่อนผ่านเนินอานม้าเข้ามาปล่อยมาแล้วช่วยตรวจการให้ด้วยซ้าย300รถ400โอเคไหมครับรับข่าวถูกต้องครับซ้าย300รถ400โปรดรอสักครู่ผมจะส่งของขวัญมาให้พวกมันอีกแคนเดิลจากสอนแดงขณะนี้ข้าศึกเคลื่อนที่ผ่านเนินอานม้ามุ่งหน้าขึ้นบก.พันแล้วครับช่วยยิงคุ้มกันให้กองพันผมด้วยครับทหารทุกคนเตรียมพร้อมยิงทันทีเมื่อเห็นตัวข้าศึกขณะนี้ปืนใหญ่ตากฐานต่างๆสนับสนุนเราไม่ได้แล้วข้าศึกเคลื่อนที่เข้าประชิดฐานของเราจนปืนใหญ่ไม่กล้าตัดสินใจเพราะกลัวลูกกระสุนจะช็อตและถูกพวกเดียวกันกองสิงห์ออกคำสั่งอย่างเฉียบขาดพร้อมกับหันมากระซิบกับผมเบาๆว่าอย่าหวังเลยครับเครื่องบินจากนาซูพอฐานกองพันฐานรับจ้างของเราเข้าตาจนทีไรมักจะมีอุปสรรคอย่างนี้ทุกทีผมจะฟัดมันด้วยอาวุธเท่าที่เรามีอยู่ในกองพันทำไมจำเป็นจริงๆบิ๊กแมนอย่าโผล่ศีรษะขึ้นมาพ้นแนวกระสอบทรายนะครับกองสิงห์อดที่จะเป็นห่วงเป็นใยในความปลอดภัยของผมไม่ได้ปืนคอ60ทั้ง2กระบอก
ตั้งทิศทางการยิงไปที่เนินนานม้ามุม70องศายิงทันทีเมื่อเห็นข้าศึกโผล่ขึ้นมาทางด้านนั้นเสียงสั่งการโวกเวกดังให้แซดไปหมดในวิทยุสนามแบบ HT-2 ที่รับฟังได้ทั้ง3กองร้อยเสียงปืนอาก้าเริ่มคำรามจากเนินอานม้าเข้าให้แล้วจากกล้องสนามที่ผมยื่นออกจากช่องกระสอบทรายสามารถมองเห็นข้าศึกที่ยืนลับๆล่อๆอยู่ณบริเวณแมกไม้อย่างชัดเจนโอ้โหรูปร่างของมันไม่ใช่เล็กๆเหมือนคนยวนทั่วไปเลยนี่ครับใหญ่โตสูงขาวเหมือนกับคนจีนเลยทีเดียวผมว่าจีนแดงแง่ๆเลยครับผมคิดว่าพวกจีนแดงคงจะส่งผู้เชี่ยวชาญทางวัตถุระเบิดหรือไม่ก็ผู้วางแผนทางยุทธวิธีมาร่วมประสานงานกับกองทัพฐานเวียดนามเหนือตามโครงการช่วยเหลือที่มีต่อกันไอ้ตัวที่คุณบิ๊กแมนส่องกล้องมองเห็นเมื่อตะกี้นี้ต้องเป็นตัวชั้นหัวกะทิอย่างแน่นอนกองสิงเอ่ยขึ้นมาพร้อมกับสั่งการวิทยุต่อไปอาวุธทุกชนิดยิงลงไปทางรั้วรวดหนามทางด้านเนินอานม้าประสานการยิงอย่าให้พวกมันเคลื่อนที่เข้ามายิงได้ยังไม่ทันสิ้นเสียงคำสั่งของผบ.พันเสียงระเบิดนานาชนิดก็ดังเซ็งแซ่ขึ้นรอบด้านหากระสุนนับเป็นหมื่นๆนัดตัดกิ่งไม้บริเวณเนินอานม้าขาดปิวว่อนกระเด็นไปทั่วทิศทางบางครั้งมีเสียงระเบิดของปืนจรวดแมกนิโตแบบ M72 ดังแทรกขึ้นกบเสียงปืนกลต่างๆให้เงียบไปชั่วขณะหนึ่งข้าศึกที่เคลื่อนเข้ามาประสบกับการยิงต่อต้านอย่างชนิดถวายหัวก็ไม่สามารถที่จะรุกคืบเข้ามาได้การยิงดำเนินต่อไปอย่างดูเดือดเผ็ดร้อนและทวีความเหี้ยมเกรียมขึ้นทุกทีผมมองเห็นประกายไฟวาบบนเนินอานม้าพร้อมกับมีเสียงระเบิดดังสนั่นเหมือนกับฟ้าผ่าตรงบริเวณรั้วลวดหนามที่อยู่ใกล้บก.พันที่สุดอำนาจของระเบิดส่งลวดหนามทั้งแผงกระเด็นขึ้นมากองเป็นกระจุกอยู่บนหลังคาบังเกอร์ของหมวดพยาบาลนอกจากนั้นแรงระเบิดของมันยังตัดสายเคมีที่ทหารฝ่ายเราวางกับดักข้าศึกเอาไว้จนขาดกระจุยกระจายไปหมดสิ้นประกายไฟวาบที่2ได้ติดตามมาอีกครั้งคราวนี้วิถีกระสุนของมันพุ่งเข้ามาปะทะร่องสนามเพาะอำนาจทะลุทะลวงของมันแหวกร่องสนามเพาะออกเป็นช่องพร้อมกับระเบิดเสียงสนั่นวันไหวส่งร่างของทหารรับจ้างที่อยู่ห่างออกจากหลุมสนามเพาะของผมออกไปทางซ้ายมือประมาณ25เมตรลอยกระเด็นขึ้นมาพาดค้างอยู่บนแนวกระสอบทรายพระเจ้าช่วยท่อนบนของทหารรับจ้างคนนั้นขาดหายไปเสียแล้วผู้พันครับพวกมันเอาปลส.ขึ้นมาตั้งกระนำเราบนเนินอานม้าแล้วตัดสินใจให้ปืนใหญ่จากแคนเดิลยิงเถอะครับผู้พันแม้จะใกล้ฐานก็ต้องเสี่ยงกันละครับรองผบ.103ตะโกนฝ่าเสียงระเบิดเข้ามาให้ทหารลงหลุมให้หมดกบนายต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้อ้วจะให้แคนเดิลยิงเดี๋ยวนี้กองสิงกัดกรามพร้อมกับตัดสินใจเพื่อความอยู่รอดของลูกน้องสั่งให้ยิงปืนใหญ่ทันทีเนื่องจากเนินอานม้าเป็นเนินที่ทหารของกองพันผมใช้เป็นที่ตรวจการพิกัดของเนินดังกล่าวสกอร์บอร์ดอยู่ที่ฐานปืนใหญ่แคนเดิลเรียบร้อยแล้วถึงแม้เนินอานม้าจะอยู่ห่างจากฐานเราเพียง100เมตรเพื่อความอยู่รอดปืนใหญ่จากฐานแคนเดิลตัดสินใจยิงทันทีเหมือนกับพระเจ้าช่วย3นัดแรกของแคนเดิลตกลงบนที่หมายพอดีพอดีจะมีอะไรเหลือล่ะครับแรงระเบิดของกระสุนขนาด155มิลลิเมตรส่งทั้งปืนและผลยิงกระเด็นหายไปจากตาเหมือนกับถูกมือยัดกระชากออกจากกันส่วนกระสุนอีก2ลูกนั้นช็อตตกลงข้างๆเดชะบุญกระสุนด้านทำให้ฐานรับจ้างที่อยู่ในคูเลตเพ่นโกยอ้าวกระโจนไปแย่งหลุมบุคคลที่เพื่อนๆฐานบางคนซุกตัวหมอบอยู่ก่อนแล้วด้วยความตกใจอย่างสุดขีดท่ามกลางเสียงโวยวายของเพื่อนฝูงที่อยู่ดีๆก็มีร่างมนุษย์กระโจนมาทับบนศีรษะเล่นเอาเพื่อนฝูงที่อยู่ข้างๆอดที่จะหัวเราะไม่ได้พอปลส.กระบอกที่ข่มกองพันของเราถูกอำนาจปืนใหญ่จากฐานแคนเดิลยิงกระจุยกระจายพังพินาศไปต่อหน้าต่อตาของบรรดาทหารรับจ้างก็ทำให้ขวัญกำลังใจที่เขม็งเกียวเต็มที่ของทหารเหล่านั้นมีชีวิตชีวาขึ้นมาอย่างทันตาเห็นเสียงรัวถี่ยิบของปืนกลเบาแบบ M60 จากฝีมือของเจ้าดำอดีตช่างตัดผมฝีมือเยี่ยมแต่ใจร้อนในอดีตที่มือไวใช้มีดโกนปาดคอคู่อริในสถานอาบอบนวดผู้พันครับผมขออนุญาตออกไปจวกกับมันนอกรั้วลวดหนามได้ไหมครับผมทนไม่ไหวแล้วปล่อยให้พวกมันหลอกล่อพวกเราอยู่ได้สทมุนตีวีระสิริหัวหน้าหน่วยกล้าตายของกองพันทหารรับจ้าง
ตะโกนฝ่าเสียงระเบิดขึ้นมาด้วยความโมโหสุดขีดใจเย็นไอ้ตีประเดี๋ยวเองได้ฆ่าพวกมันแน่ๆรอให้มันงอหัวไม่ขึ้นเพราะอำนาจปืนใหญ่จากฐานแคนเดิลสักประเดี๋ยวก่อนอัวจะอนุมัติให้พวกเองลงไปล่าให้ชุ่มมือเลยทีเดียวกองสิงห์เตือนสติลูกน้องคนโปรดของเขาซึ่งหมอบคอยคุ้มกันอยู่ข้างๆด้วยท่าทางจงรักภักดีสุดชีวิตปืนใหญ่จากฐานแคนเดิลตัดสินใจยิงถล่มบริเวณนอกรั้วลวดหนามของฐานปฏิบัติการฝ่ายเราอีกตั้งแต่ผมใช้ชีวิตเป็นทหารรับจ้างอยู่ในลาวมา 3-4 ปีก็ในวันนี้ล่ะครับที่ผมเห็นฝีมืออย่างแท้จริงของฐานปืนใหญ่จากฐานแคนเดิลแต่ละนัดแต่ละชุดที่กระสุนปืนใหญ่บรรจงปล่อยมาจากฐานปืนใหญ่ที่ล่องแจ้งตกลงบนเป้าหมายเกือบ 90% ข้าศึกเริ่มระส่ำระสายแล้วบางคนเริ่มหันลี้หันขวาทำท่าจะถอนตัวออกจากบริเวณรั้วลวดหนามท่าเดียวพอหัวขึ้นมาจากหลุมพอลูกปืนใหญ่กระทบพื้นก็กดหัวลงไปอีกเอาเถิดเอาล่ออยู่เช่นนี้จนกระทั่งกองสิงห์ตัดสินใจส่งหน่วยกล้าตายออกกวาดล้างทันทีสทมนตรีพร้อมด้วยลูกน้องของเขาอีก14คนขานด้วยข้อศอกออกจากคูสนามเพาะท่ามกลางการยิงคุ้มกันของปืนกลเบาแบบ M60 ทั้ง2กระบอกที่สาดหากระสุนไปยังกลุ่มทหารเวียดนามเหนือที่ซุกตัวหมอบนิ่งอยู่กับก้นหลุมเบื้องหน้าหน่วยกล้าตายทั้ง15คนคลืบคานเข้าหาหลุมบุคคลที่ทหารเวียดนามเหนือซุกซ่อนอยู่ด้วยความบ้าเดือดชนิดที่ผมตรวจการอยู่ตลอดเวลาโดยกองสนามอดที่จะเสียวขนหัวแทนมิได้ยิ่งเข้าใกล้ข้าศึกไปเท่าใดอาวุธทุกชนิดกระนำยิงประสานกันลงไปอย่างหูดับตับไหม้เป็นที่น่าสังเกตว่าวิถีกระสุนของฝ่ายเราสูงขึ้นทุกทีทั้งนี้เป็นไปตามแผนของกองสิงห์ที่เกรงกระสุนจะถูกพวกเดียวกันนั่นเองจากกล้องสนามของผมและเห็นมุนตีทำสัญญาณให้ลูกน้องของเขาผุดลุกขึ้นจากท่าคลืบคลานปลดสลักนิรภัยโยนระเบิดลงไปในหลุมบุคคลที่ทหารเวียดนามเหนือซุกซ่อนอยู่อย่างรวดเร็วพร้อมกับกลิ้งตัวหลบสะเก็ดระเบิดไปคนละทิศคนละทางเสียงระเบิดของลูกระเบิดมือได้ดังสนั่นวันไหวขึ้นพร้อมๆกันฐานเวียดนามเหนือบางคนที่รอดตายจากอำนาจสะเก็ดระเบิดก็เพ่นขึ้นจากหลุมก็พอดีกับวิ่งเข้ามาในทิศทางปืนของหน่วยกล้าตายที่รอจังหวะอยู่ก่อนแล้วฉากการดวลระหว่างอาก้ากับปืน M16 ก็ได้เปิดฉากขึ้นในระยะประชิดใครยิงก่อนก็เป็นฝ่ายได้เปรียบแน่นอนเหลือเกินการสาดกระสุนเข้าหากันก็เหมือนกับการสาดน้ำย่อมมีการเจ็บตายด้วยกันทั้งสองฝ่ายหน่วยกล้าตายเป็นฝ่ายได้เปรียบที่เปิดฉากในการโจมตีขึ้นก่อนทำให้ข้าศึกตกอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมยอดการสูญเสียจึงมากกว่าฝ่ายเราอย่างเทียบกันไม่ได้ใช้ชนะตกเป็นของหน่วยกล้าตายอย่างเด็ดขาดข้าศึกเพ่นลงไปจากเนินอานม้าจนหมดสิ้นภารกิจต่อไปของหน่วยกล้าตายก็คือรวบรวมเอกสารจากศพของทหารเวียดนามเหนือพร้อมกับยึดอุปกรณ์สื่อสารได้บางส่วนและไม่ลืมที่จะหามศพเพื่อนร่วมทีมที่ต้องเสียชีวิตในการประจันบานเลือดท่วมไปอีก4คนขึ้นมาด้วยครับท่านผู้ชมที่เคารพสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ถูกใจคลิปนี้แอดมินก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ